ัมพูชาหลังจากการเสวนาแล้วครับมีการมีเรื่องของการเซ็นเซอร์ในไทยเป็นยังไงมันอยู่ในกระบวนการที่เราพยายามพัฒนาและแก้ไขเป็นสเต็ปไปครับเพราะว่ากระบวนการของกฎหมายมันมีหลายขั้นตอนหนึ่งเลยคือโอเคเราแก้กรรมการแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแก้ในตัวของพรบซึ่งพรบก็จะมีตั้งแต่พรบทักก้าพรบภาพยนตร์แล้วก็จะเป็นกฎหมายกฎกระทรวงของวันนี้ก็จะเป็นสเต็ปปิ้งไปครับแต่ที่เคยพูดกันว่าแบบอะไรเป็นควิกวินมันทำได้เร็วรวดเร็วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายซึ่งความเร็วมันก็เป็นไปตามความเร็วของกระบวนการการพิจารณาพรบตัวหนึ่งนะถามว่าเร็วกว่านี้ได้ไหมผมเชื่อว่ามันทำได้นะแต่มันต้องมีความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนแต่ในส่วนของเราเดินของเราไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการยื่นอีกไม่นานนี้ซึ่งก็จะไม่ได้มีแค่ยื่นของกระทรวงวัฒนธรรมที่เป็นหลักอย่างเดียวก็จะมีของแต่ละพรรคที่จะยื่นเป็นร่างเทียบคู่ซึ่งพอผมได้เห็นทุกร่างแล้วก็โอเคหมดครับของก้าวไกลก็ดีของเพื่อไทยก็ดีก็จะมีมุมมองที่มาถกกันได้แต่ว่าเป็นมุมมองที่ดีทุกอันไม่ได้แย่เลยชอบทุกตัวเลยครับที่อ่านดูรูปแบบการมันการหนึ่งเลยการแบนจะต้องหายไปใช่ไหมฮะการเซ็นเซอร์จะต้องหายไปมันจะเป็นการจัดเรทซึ่งการจัดเรทนั้นจะเป็นในกระบวนการแบบไหนการจัดเรทโดยตนเองการสมัครใจจัดเรทไหมหรือเป็นคณะกรรมการช่วยพิจารณาในการจัดเรทคือจัดความเหมาะสมใช่ไหมฮะซึ่งมันจะยื่นได้ไม่ได้หรือบังคับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ดูในแต่ละตัวกฎหมายที่เขายื่นกันไปแต่ละอันเนี่ยจะเหมือนกันอย่างหนึ่งคือว่าเราจะไม่มีการห้ามฉายในราชอาณาจักรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขออนุญาตว่าเรียนตามตรงว่าการห้ามฉายในราชอาณาจักรเนี่ยมันไม่มีในกฎหมายแล้วก็จริงแต่สมมุติว่าถ้าคุณไปทำผิดกฎหมายเช่นไปผิดกฎหมายสื่อลามกอนาจารไปผิดกฎหมายอื่นๆหมิ่นประมาทอะไรศาลก็จะมีกลไกของเขาก็เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นกลไกอื่นที่ไม่ได้ใช้กฎหมายภาพยนตร์แล้วแต่ว่านั่นคือต้องมีคนไปฟ้องศาลแหละนะครับแล้วอย่างส่วนกระบวนการในการใช้ที่บอกว่าจะมีโปรเจกต์ในการที่จะทำของรัฐคือมันเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นโครงการนำร่องแล้วกันต้องใช้คำว่าโครงการนำร่องในการทดลองที่จะศึกษาว่าการที่รัฐเป็นกระถวนท้องพะโลงเลยแหละนะฮะว่าเราถ้าเราสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเราใช้คำว่าชุมชนต้นแบบที่รองรับพื้นที่ศิลปะมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในเชิงของการผลักดันอุตสาหกรรมในเชิงตัวเลขอ่ะมันยังต้องมีแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ที่จะรองรับในเรื่องของความหลากหลายของภาพยนตร์ในเรื่องของความเสมอภาคในการฉายภาพยนตร์ในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะทำอย่างไรได้เราจะหาทางออกอย่างไรได้ในเมื่อโรงภาพยนตร์มีโรงจำกัดแล้วก็ต้องรันโดยการคำนึงถึงผู้บริโภคที่จะเข้ามาชมภาพยนตร์แต่ในขณะเดียวกันผู้สร้างภาพยนตร์ก็ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคว่าเราจะทำให้อุตสาหกรรมโตนั้นผู้บริโภคอาจจะต้องการความหลากหลายมากกว่านี้หรือเปล่าต้องการเข้าใจในศิลปะมากกว่านี้หรือเปล่าทำให้เราอยู่อย่างยั่งยืนมากขึ้นมันก็เป็นมุมมองสองมุมมองที่ในฐานะของรัฐบาลก็จะต้องมองว่าเราจะเขาเรียกฟาซิลิเทตหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับทุกๆคนแล้วทำให้ประเทศเดินหน้าอย่างไรก็ต้องมีโครงการต่างๆหรือวิธีการหรือแนวคิดต่างๆที่จะมาแก้ไขหรือทดลองเพื่อให้มันเกิดมุมมองหรือความรู้ใหม่ๆที่เราจะพัฒนาต่อไปให้ตัวโครงสร้างของอุตสาหกรรมมันมั่นคงขึ้นมันแฟร์ขึ้นมันทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับสิ่งนี้ก็คือจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่กำลังจะมันก็มีกฎหมายของมันอยู่เหมือนกันนะไอ้ตัวนี้พวกนี้มันก็มีหลายๆตัวแต่ว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมคิดว่าหลายๆตัวมันทำงานไปพร้อมๆกันครับอนุกรรมการแต่ละคนรับผิดชอบแต่ละด้านที่เขาจะไปดูกับหน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องว่าอะไรแล้วก็หน่วยงานเอกชนด้วยนะหรือองค์กรเอกชนหรือสมาคมต่างๆว่าทุกๆคนอ่ะมันร่วมมือกันทำแต่ละโปรเจกต์หรือแต่ละงานหรือแต่ละโครงสร้างของงานที่เราทำกันอยู่ได้อย่างไรหรือกฎหมายแต่ละตัวที่ต้องแก้อย่างไรเป็นมาตรการสิทธิประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งที่เรากำลังดำเนินการเป็นเรื่องที่เราพูดคุยเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมีการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยที่ไม่ใช่แค่11สาขาแล้วเป็นคณะกรรมการด้านข้อมูลคณะกรรมการด้านการศึกษาคณะกรรมการด้านมาตรการสิทธิประโยชน์ซึ่งเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการเหล่านี้ที่มีคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านนั้นๆมาถ้าเราเห็นว่ามันเป็นนโยบายหลักของประเทศเราก็ต้องใช้มาตรการจากคณะกรรมการเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็ต้องดูเครื่องมือเหมือนกับว่าตอนนี้รัฐบาลหรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติพยายามกางเครื่องมือให้เราผ่านคณะกรรมการเหล่านี้เราก็ต้องเข้าไปหาคณะกรรมการเหล่านี้เพื่อใช้เครื่องมื
ต่างๆมาพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง11สาขารวมถึงสาขาที่ผมช่วยกันดูแลอยู่ก็คือสาขาภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันฮะตัวนี้คือที่บอกว่าจะลดภาษีของการนำเข้าของภาพยนตร์คือมันมีภาษีหลายแบบนะครับมาตรการมันมีหลายตัวที่เราพยายามค้นคว้าแล้วก็ลองดูว่าทำยังไงได้บ้างตั้งแต่เรื่องของผู้ชมลดหย่อนภาษีได้ไหมอย่างที่เคยทำกับเมเจอร์เคยมีโครงการแบบนี้อยู่กับที่ทำกับรัฐที่เป็นการลดหย่อนภาษีจากการเข้าไปชมภาพยนตร์ไปซื้อป๊อปคอร์นไปทำนู่นทำนี่เราทำอย่างนี้กับหนังไทยได้หรือเปล่าหรือลดหย่อนภาษีสำหรับภาพยนตร์ไทยที่จะฉายแทนที่จะกำหนดโควต้าชัดเจนเลยเราลดหย่อนให้เขาบอกว่าถ้าคุณยืนพื้นจำนวนโรงเท่านี้เวลาเท่านี้เราลดหย่อนภาษีให้ในจำนวนเท่านี้ได้หรือไม่นะครับหรือจะเป็นแบบว่าการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลของผู้สร้างใช่ไหมฮะ BOI อะไรเราจะเข้าถึงคนบริษัทโปรดักชันเฮ้าส์ทั้งหลายได้หรือเปล่าหรือการลดหย่อนภาษีเงินได้ของบุคลากรในวงการถ้าคุณทำงานในวงการนี้มันมีลดหย่อนภาษีนักแสดงไปแล้วนะประมาณ600,000 บาทต่อปีอัพทู600,000 บาทต่อปีซึ่งเราจะไปสู่คนทำงานได้หรือเปล่าทำให้เขารู้สึกว่าการทำงานเขาไม่ต้องเหนื่อยเกินไปเขาไม่ต้องทำเยอะเกินไปเขาไปเน้นที่การสร้างคุณภาพมากกว่าแต่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้หรือไม่ของพวกนี้ก็ต้องไปไล่ดูคือจริงๆไม่ได้มีแค่ตัวใดตัวหนึ่งแต่เรากางออกมาแล้วมาดูว่าอะไรที่เร่งด่วนทำได้ก่อนดันได้ก่อนยันได้ก่อนหรือเปล่าอันไหนทำได้ทำถ้าทำได้ทุกอันทันทีก็ดีแต่จากประสบการณ์หรือจากประวัติศาสตร์ที่เห็นที่ผ่านมามันไม่เคยเห็นอันไหนผ่านได้ง่ายขนาดนั้นเลยนะฮะมันก็เราก็ต้องมองหลักความเป็นจริงหรือภาพความเป็นจริงว่ามันมีอุปสรรคหรือมีความช้าล่าช้าในกระบวนการการทำงานอยู่บ้างครับย้อนกลับไปตอนที่เสวนาคุณชายรับพูดการจะปรับไมค์เซ็ตอยู่ว่าการที่พูดถึงภาคสังคมหรืออะไรเงี้ยการเปลี่ยนแปลงในชุมชนการปรับไมค์เซ็ตการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคือประเทศไทยเราอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่มันเริ่มมันเหมือนเพนดูลัมครับมันมีการแกว่งไปแกว่งมาแล้วมันก็มีสองด้านมีเหรียญมีสองด้านมีหัวมีก้อยเสมอทีนี้เราพยายามที่จะมองว่าในอนาคตนั้นนะครับมันเป็นการที่จะใช้กลไกทางประชาธิปไตยเนาะกลไกในวิธีการทางกฎหมายที่เราสามารถที่จะทำงานที่จะร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือเปล่าหรือมองวิธีการที่หาทางออกที่3ที่4ที่สามารถที่จะทำงานอย่างเช่นในกระบวนการของการมองการควบคุมภาพยนตร์ละกันอันนึงคือการมองในแง่ของมุมมองที่ต้องคุ้มครองเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคและหรืออีกอันหนึ่งคือสิทธิเสรีภาพเราจะทำยังไงที่จะไม่ได้มองเป็นแบบอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมแต่มองว่าผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งหมดนั้นเราทำยังไงได้บ้างของแบบนี้มันก็จะมีกลไกที่ไม่ต้องตีกันนะฮะไม่ต้องตีกันทางเฟซบุ๊กกันมากแต่ว่ามันเราจะสร้างพื้นที่กลางที่จะเป็นกลไกที่เคารพซึ่งกันและกันแต่มองหาวิธีการที่ถูกต้องหรือวิธีการที่ยั่งยืนกว่านั้นได้หรือเปล่าการสร้างภูมิคุ้มกันในประชาชนที่จะเข้าใจในการเสพสื่อมากขึ้นการเข้าใจเฟกนิวเอไอนิวส์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ของพวกนี้มันคือกลไกที่เป็นกลไกอนาคตที่เราจะต้องทำงานร่วมกันมากกว่าที่จะเป็นการมองแบบฉันเธอกูมึงอะไรประเภทนี้มันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปนะฮะมันคือการที่ต้องมาสร้างทางเชื่อมแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันและความคิดกันตลอดเวลาครับครับขอบคุณมากครับ